นี่ไงเราก็วางคริสตัลแบบนี้ถูกต้องมาแล้วก็วางแบบนี้เออได้โอ้ชีวิตดีฮะงั้นผมขออนุญาตฮะเราจะมาทำฟาร์มแบบนี้แทนละกันโอเคพื้นหายใครสั่งใครสอนให้เวนไมนิ่งพื้นแบบนี้เนี่ยฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นลูกนี้มิแต่เราว่ากันต่อ นั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะคลิปนี้ฮะเราจะมาทำเรียกอะไรดีอ่ะเราจะมาทำเครื่องปั๊มพลังงานความร้อนกันโอเคป่ะฮะบางคนบอกความร้อนต้องปั๊มด้วยเหรอฮะเราจะมาปั๊มไอ้เจ้าผงสีฟ้าอันนี้นั่นเองโอเคป่ะฮะซึ่งผงสีฟ้าเนี่ยฮะเราก็รู้กันอยู่นะว่าผงอันนี้เนี่ยฮะใช้ในการแบบผลิตความร้อนอ่ะเข้าใจไหมก็ถ้าเกิดสมมติใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์นี้ด้วยละกันฮะอย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆละกันนะครับขอบคุณครับนั่นแหละฮะไอ้เจ้าผงสีฟ้าอันนี้เนี่ยฮะก็คือเป็นผงที่ให้ความร้อนโอเคป่ะฮะซึ่งเครื่องให้ความร้อนก็คือเนี่ยเราเอาผงเนี่ยฮะมาใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็ใช้ความร้อนนั่นเองซึ่งผงอันนี้เนี่ยฮะมันปั๊มยากโอเคป่ะฮะเนี่ยต้องไปนั่งแบบข้างหน้านั้นเห็นป่ะไม่เห็นอีกเนี่ยฮะไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้เนี่ยฮะเราจะต้องมานั่งเก็บเกี่ยวด้วยมือของเราเองเนี่ยเราต้องมานั่งที่ขวาแบบเนี้ยปึบแบบเนี้ยมันเสียเวลากับชีวิตไหมมันก็เสียเวลาเพิ่มเติมคืออะไรฮะมันจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าคริสตัลคัตเตอร์ด้วยซึ่งเราจะต้องมานั่งคราฟใช่ไหมมันก็เสียเวลาแล้วเนี่ยความทนทานเนี่ยค่าดูบิลิตี้เนี่ยต่ำมากโอเคป่ะเนี่ยพอเราคลิกขวาทีนะกึ๊บเห็นป่ะดูบิลิตี้ลดทีเห็นป่ะตอนเนี้ยโอเคค่าความทนทานเหลือเท่าไหร่183ใช่ไหมอ่ะคลิกขวาอีกกึ๊บเหลือเท่าไหร่ละเหลือ197เห็นป่ะฮะมันสิ้นเปลืองอ่ะคือเราต้องมานั่งคราฟไอ้เจ้าเนี่ยมันก็เสียเวลาถูกต้องป่ะดังนั้นฮะเรามาทำให้มันอัตโนมัติกันดีกว่านะโอเคครับทำให้มันอัตโนมัติผมทุบเลยได้ไหมขอเก็บเกี่ยวไอ้เจ้านี่หน่อยแล้วกันนอนเวนไมนิ่งเลยผมเบื่อมันละอะไรเนี่ยเดี๋ยวผิดปุ่มค่อยเก็บแล้วกันเวนไปเถอะผมขี้เกียจละสะใจเห็นป่ะฮะพังเรียบร้อยแล้วคือเราจะต้องแบบมานั่งเก็บเกี่ยวแบบเนี้ยฮะมันเสียเวลาถูกต้องป่ะดังนั้นฮะเราจะมาทำให้มันเก็บอัตโนมัติดีกว่าซึ่งเราจะให้มันเก็บอัตโนมัติโดยการคือนี่ฮะเราจะมาทำอุปกรณ์ตัวนี้ฮะเอ้ยไม่ใช่ดินี่ใช่ฮะออโตเมติกคริสตัลคัตเตอร์ใช่ไอ้เจ้าหมอนี่แหละฮะวิธีการทำก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะฮะอ่ะลองไปทำดูเลยแล้วกันซึ่งผมคิดว่านะเราจะทำสักประมาณ5เครื่องอ่ะ5เครื่องแล้วกันนะฟาร์มอัตโนมัติเราชอบอยู่แล้วถูกต้องป่ะล่ะดังนั้นฮะเราทำมาเยอะๆเลยแล้วกันเอามา5อันก่อนแล้วกันนะฮะเป็นแบบตักตัวอย่างนะมีคราฟติ้งไหมอ๋อคนฉลาด2019นี่ไงฮะตรงนี้ก็คราฟของได้โอ้ชีวิตดีนะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆฮะอ๋อแล้วเดี๋ยวบางคนอาจจะถามว่าแบบเอ้านายบอกว่าจะมาทำกล่องไงเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปถัดๆไปโอเคป่ะฮะคือตอนเนี้ยพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโอเคป่ะฮะผมก็เลยแบบขอมาทำอุปกรณ์อันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะเริ่มต้นคือเราจะต้องทำนี่5อันแบบนี้ครับปึ๊ดโอเคครับได้ฟาเรมิกเกียร์มา5อันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้เนี่ยใส่เข้าไปเอาไอ้เนี่ยใส่เข้าไปเอาสติ๊กใส่เข้าไปอ๋อโอเคครับครบแล้วนี่กึ๊บไม่ครบขาดอะไรโอเคไอ้เจ้าอินก๊อตของเราหมดโอเคป่ะฮะแล้วเราก็ต้องการไอ้เจ้าแผ่นวงจรอันนี้ด้วยคุ้นว่าเหมือนมีปะเหมือนเราเคยมีปะคุ้นน่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาหาดูแป๊บนึงคือมันคุ้นใช่มั้ยจำได้มั้ยเหมือนตอนนั้นเราทำเอาไว้แบบเยอะมากๆอ่ะมันยังมีอยู่หรือปะฮัลโหลคือคุ้นไงเข้าใจไหมท่านผู้ชมก็น่าจะคุ้นถูกต้องป่ะล่ะเราเคยทำหรือป่ะหรือเราอาจจะไม่เคยทำใหม่ก็ได้เพราะว่าเราขี้เกียจหานะฮะชีวิตดีเดี๋ยวผมขอทำแผนวงจรแป๊บนึงแล้วกันฮะก็คือต้องใช้แผนวงจรแบบนี้ซึ่งก็คือใช้สีเขียวใช้เคลย์แล้วก็กระดาษนั่นเองโอเคผมเข้าเครื่องวิเศษเลยแล้วกันนะฮะเปลี่ยนจากกระดาษธรรมดาให้เป็นแผนวงจรคือขี้เกียจแล้วอะเข้าใจอารมณ์ป่ะนี่ฮะเรามาเข้าเครื่องวิเศษแบบนี้เลยแล้วกันปึ้งแบบนี้โอเคเยี่ยมเอากระดาษใส่เข้าไปให้มันนิดนึงฮะไม่ต้องนิดนึงอะใส่เข้าไปเลยฮะชุดนึงเพราะเราต้องทำเยอะมากๆนี่ฮะฟาร์มตรงนี้ครับสุดยอดมากโอ้โหฟาร์มกระดาษดับเบิลทีนะฮะปกติแล้วมันจะเป็นกระดาษดับเบิลเอใช่ไหมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะก็เป็นกระดาษดับเบิลทีนะแท็กเกอร์เองอ่ะดีทำกระดาษมาปุ๊บแบบนี้อ่ะได้63อันอ่ะก็โอเคอนาคตอาจจะมีฟาร์มอัตโนมัติเพิ่มเติมคือเข้าใจไหมแบบชีวิตเราไม่ได้ต้องการจุกเคนเยอะขนาดนั้นนะอนาคตอาจจะได้ใช้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ฮะโอเคผมจะเอากระดาษฮะมาใส่เข้าไปในนี้นะคือตัวเนี้ยมันจะต้องรอนิดนึงคือเข้าใจไหมเนี่ยเจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยมันกำลังสร้างความร้อนอยู่คือเข้าใจไหมเวลาเราจะเปิดเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องค่อยๆสร้างความร้อนเห็นป่ะเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานเห็นป่ะเนี่ยความร้อนต้องค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งมันต้องการความร้อนเท่าไหร่ฮะมันต้องการความร้อน250องศาเซลเซียสนั่นเองเป็นอะไรที่นานไหมนานมากเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนี่ฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้แผ่นวงจรมาเรียบร้อยเราก็จะแผ่นวงจรมาใส่ไว้ในนี้แป๊บนะเราต้องการทองอีกซึ่งทองโอเคเรามีโกลด์อินก็อดพอดีฮะเราจะต้องเอาเศษทองตัวนี้ฮะมาปั่นแบบนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งเราต้องทำแผ่นวงจรเยอะมากก็เอาทองไปปั่นก่อนเลยแล้วกันนะฮะอาจจะมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตอีกแล้วหลังจากนั้นเอาเศษทองมาใส่ในนี้เอ๊ะ
ขาดอะไรอ๋อมันไม่ได้ขาดอะไรหรอก ลืมเติมเชื้อเพลิงแหมคนฉลาด2019โอเคฮะเราต้องใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนิดนึงซึ่งเชื้อเพลิงเราเอาเป็นก็ต้องเป็นถ่านแหละถูกต้องป่ะฮะซึ่งถ่านก็อยู่ในนี่ฮะโอเคขอถ่านนิดนึงฮะโคเอาถ่านนี่แหละฮะเยี่ยมโอเคฮะเอาถ่านใส่เข้าไปเย้ซึ่งเราก็ต้องรอกันต่อไปเหมือนเดิมเห็นป่ะฮะกว่าความร้อนมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะมันเสียเวลาซึ่งเดี๋ยวพอความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันก็คงเนี่ยทำแผงวงจรให้เราต่อนั่นเองฮะระหว่างนี้ฮะทำอะไรฮะระหว่างนี้ฮะนี่บริเวณตรงนี้เห็นป่ะฮะผมได้ทำพื้นที่เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มอัตโนมัติบริเวณตรงนี้แหละนะซึ่งถ้าถามว่าดีไซน์ของผมจะทำแบบไหนจำอุปกรณ์ของเราได้ใช่ไหมฮะไอความร้อนตรงนี้เนี่ยฮะความร้อนมันจะขึ้นสู่เบื้องบนถูกต้องป่ะฮะแป๊บนึงนะนี่ความร้อนเหลือเท่าไหร่เอาพุท125องศาเซลเซียสถ้าเรามายูโอเคครับเยี่ยม นะฮะความร้อนฮะมันจะขึ้นที่ยังไงฮะความร้อนจากข้างล่างใช่ไหมฮะมันจะขึ้นที่สู่ข้างบนเสมอดังนั้นฮะฟาร์มของเราฮะมันจะเป็นแบบเนี้ยบึ๊ดขึ้นไปโอเคป่ะฮะมันจะคล้ายๆแบบเหมือนเป็นตึกเป็นอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะว่าจะเป็นยังไงโอเคป่ะคือมันออกแบบแบบอื่นไม่ได้อะคือมันจะต้องแบบนั้นนะโอเคดูเบื้องต้นฮะเราได้แผงวงจรแล้วใช่มั้ยใช่ไม่รู้ฮะแผ่นวงจรทำไปเยอะๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคฮะเราได้มาแล้วเครื่องนึงเดี๋ยวขอคาแป๊บนึงนะฮะนี่ฮะเครื่องตัดอัตโนมัติปึ๊บโอเคฮะเราได้เครื่องที่2เรียบร้อยซึ่งไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันใช้งานยังไงสมมุตินะครับสมมุติคือสมมุติยังไงดีฮะสมมุติวางเครื่องแบบนี้คริสตัลมันก็คงต้องแบบอยู่ตรงนี้มั้งคือเข้าใจอารมณ์ใช่มั้ยเครื่อง1เครื่องเนี่ยฮะมันจะเก็บคริสตัลบริเวณข้างหน้าของมันซึ่งมันก็เก็บได้แค่เพียงบล็อกเดียวและขณะเดียวกันคือเราจะต้องต่อขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นฟาร์มของเรามันก็คงเป็นแบบขั้นบันไดตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงเนี้ยฮะว่าแต่ว่ามันจะออกแบบยังไงนั่นแหละฮะคือปัญหาของเราผมขออนุญาตลองมั่วดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะตกใจโอเคฮะไม่กำลังมึนไงแบบเฮ้ยขุดแล้วแบบเราใช้อุปกรณ์ขุดถูกอันหรือเปล่าวะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวขุดแล้วเดี๋ยวบล็อกหายอีกนะโอเคเราจะออกแบบยังไงฮะดูเบื้องต้นนะ1 2 3 4 5โอเคครับผมเริ่มวางบริเวณตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็วางตรงนี้อ่ะฮะพอมันเก็บเกี่ยวมันก็คงทิ้งผลผลิตเอาไว้ในนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหนึ่งระดับฮะเพราะบริเวณข้างล่างตรงนี้ฮะเราจะต้องเป็นแหล่งความร้อนอ่ะถูกต้องป่ะโอเคฮะวางแบบยังไงดีฮะเอาวางแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็วางแบบนี้ส่วนแหล่งความร้อนฮะเราขอยืมแป๊บนึงฮะเออแล้วพูดถึงหน่วยความร้อนเนี่ยฮะแหล่งความร้อนฮีเตอร์เนี่ยดูเบื้องต้นนะฮะเราจะใช้กันอยู่2ตัวถูกต้องป่ะล่ะฮะก็คือมีสตรีทฟิวก็คือแบบเป็นเชื้อเพลิงที่เราต้องมานั่งใส่ถ่านอ่ะถูกต้องป่ะฮะส่วนอีกอันนึงฮะเป็นความร้อนที่ได้มาจากไอ้เจ้าผงสีฟ้าแบบนี้แล้วแบบไหนมันคุ้มกว่ากันเห็นป่ะฮะความร้อนมันต่างกันแค่แบบ50องศาเซลเซียสเองเดี๋ยวผมไปดูโพยแป๊บนึงแล้วกันฮะเพราะว่าผมแอบคำนวณเอาไว้ตรงนั้นเรียบร้อยฮะอย่าลืมนะฮะความร้อนเนี่ยฮะเมื่อสมมติเราวางไว้ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะความร้อนจะขึ้นที่สู่ข้างบนโอเคป่ะฮะแล้วมันจะใช้ความร้อนเท่าไหร่แล้วความร้อนมันจะสูญเสียไปเท่าไหร่ถ้าสมมติเราเอาเครื่องเนี่ยฮะออกมาดูแล้วกดชิปนิดนึงเห็นป่ะมันจะเขียนอยู่ว่า heat transmission ก็คือว่าความร้อนเนี่ยฮะมันจะส่งผ่านต่อไปได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างสมมตินะสมมติไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะมันผลิตความร้อนให้100เซลเซียสถูกต้องป่ะฮะพอผ่านเครื่องอันเนี้ย1เครื่องมันจะหักไป 20% โอเคป่ะฮะก็มันจะเหลือแบบ80อะไรเงี้ยคือความร้อนมันจะหายลงไปเรื่อยๆถูกต้องป่ะล่ะถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะสามารถเอาเครื่องไอ้นั่นอะเครื่องตัดคริสตัลอัตโนมัติอะฮะวางซ้อนกันได้3เครื่องนะความซ้อนกันได้แค่3เครื่องแต่เกิดสมมุติเราใช้ความร้อนที่ว่าแบบเนี่ยไอ้เจ้าไอเทมสีฟ้าอันนี้เนี่ยฮะมันจะสามารถต่อกันได้4เครื่องโอเคป่ะฮะดังนั้นผมว่านะเราคงต้องใช้ความร้อนของไอ้เจ้าผงสีฟ้านี่แหละเนาะก็คงประมาณนั้นแหละเนาะงั้นเรามาเริ่มสร้างเลยแล้วกันนะขออนุญาตมั่วซั่วนะฮะคือแบบไม่ได้ออกแบบอะไรเลยคือแบบมั่วสดนะโอเคเริ่มต้นผมขอทำบันไดก่อนนะทำบันไดประมาณแบบนี้ฮะไม่รู้ลองดูก่อนนะโอเคเริ่มต้นคือตรงเนี้ยมันเป็นสำหรับใส่เชื้อเพลิงความร้อนโอเคแล้วก็ต่อขึ้นมาตรงนี้นะเอาใหม่นะแป๊บนึงนะต่อมาแบบนี้โอเคฮะแล้วตรงนี้ก็คือวางเป็นคริสตัลเอาไว้ถูกต้องป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นต่อขึ้นมาแบบนี้ทำบันไดขึ้นไปแบบนี้โอเคครับเหมือนจะดูดีแป๊บนึงนะทุบตรงนี้นิดนึงแล้วก็ทำแบบนี้อ๋อโอเคฮะตรงนี้เราก็สามารถวางคริสตัลได้ถูกต้องป่ะล่ะฮะโอเคฮะต่อขึ้นมาอีกเดี๋ยวขอมาทำไอ้เจ้าเครื่องนี้เพิ่มเติมก่อนเนาะคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าฟาร์มเนี่ยออกแบบแล้วมันจะเป็นยังไงทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คำว่าอัตโนมัติอ่ะมันย่อมดีกว่าเสมอฮะโอเคยอดเยี่ยมฮะคือตอนเนี้ยเราขาดสิ่งที่เรียกว่าเฟอร์มิกอินก็อตเนี่ยฮะเวลาจะคราฟเห็นป่ะฮะเราขาดไอ้เจ้าอินก็อตสีชมพูอันนี้ฮะซึ่งวิธีการทำก็คือฮะเราจะต้องมาใช้ไอ้เจ้าเตาระเบิดกันอีกแล้วนะฮะไอ้เจ้าเตาอันเนี้ยผมเกลียดมากเลยเนี่ยเกลียดมันนี่เกลียดแต่เราก็ต้องใช้มันฮะคือมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากตอนเนี้ยผมเหมือนจะเข้าใจแล้วหน่อยนึงคือถ้าเกิดสมมติใครที่ไปอ่านวิกิพีเดียนะฮะทุกคนฮะจะหน้ามึนกับมันทุกคนเลยฮะเพราะมันเป็นสูตรอะไรไม่รู้แบบ efficiency เท่ากับ1พลังงานหารด้วยแมวอะไรก็ไม่รู้คือสูตรมันดูแบบวุ่นวายเหลือเกินฮะเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยให้ง่ายๆแล้วกันฮะวิธีการใช้งานคือถามว่าผมใช้งานเป็นไหมก็เป็นนิดนึงอะนะไม่ได้เทพมากแต่ก็พออธิบายได้นะถ้าผมอธิบายผิดก็ช่วยอธิบายทางคอมเมนต์ด้วยแล้วกันแต่คือความเข้าใจของผมมันเป็นแบบนี้ฮะอันดับแรกฮะเราเปิดสูตรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราคราฟแค่นี้เห็นป่ะฮะมันจะต้องใช้พลังงาน360หน่วยถูกต้องป่ะฮะซึ่งถ้าเราใส่การพาวเดอร์ไปเนี่ยฮะมันก็จะได้ประมาณแบบ
288ถูกต้องป่ะฮะถามว่าพลังงานมันเกินมั้ยมันก็เกินเหมือนกันก็คือแบบขอให้พลังงานมันถึงอ่ะก็เพียงพอแล้วโอเคป่ะฮะแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะอันเนี้ยมันได้288ถูกต้องป่ะฮะส่วนไอ้เจ้าเนี่ยเค้าเรียกว่าเหมือนเป็นตัวลดแรงนิดนึงอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวลดแรงอ่ะเค้าเรียกว่าแบบเป็นตัวดูดซับความแรงซับยังไงดีเนี่ยเอาเวอร์ชั่นอย่างสั้นที่สุดเลยแล้วกันนะฮะสมมุติไอ้เจ้ากันพาวเดอร์เนี่ยฮะเราใส่ไปกี่อันก็ตามมันให้พลังงานเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องเอาทรายเนี่ยฮะมากบพลังงานอันนี้โอเคป่ะสมมุติมันผลิตได้พลังงาน500เราก็จะต้องเอาทรายเนี่ยมากบให้มากกว่า500คือจะกบเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมากกว่า500งงป่ะงงอ่ะดิงงอ่ะดิก็บอกแล้วมันเป็นมอดที่เข้าใจโคตรยากเลยโอเคงั้นผมทำเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะใส่เคลเข้าไป4อันเทียบบัญญัติตะยางได้เลยฮะเนี่ยเคล1อันได้เหล็กอย่างนี้ใช่ไหมโอเคใส่เคลเข้าไป4อันเหล็กเข้าไป4 46โอเคครับก็แบบคูณ4เข้าไปทุกอย่างอ่ะ16นะ16 16 16 16แล้วตอนแรกอันเนี้ยเราใส่ไปเท่าไหร่นะผมลืมเราใส่ไป4ใช่ไหมแล้วเราใส่ทรายไป5ถูกต้องป่ะอ่ะก็คูณ4ไปทุกอย่างเลยฮะ4 1 16โอเคครับใส่เข้าไป16ไอ้นี่ก็ใส่ไป4 5 20โอ้โหขาดใส่ไปบล็อกนึงอ่ะผมยอมรับเลยผมขี้เกียจอธิบายคือกลัวว่าอธิบายไปแล้วมันจะผิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคำนวณให้ดูเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เป็นการมึนนะการพาวเดอร์เนี่ยเราใส่ไป15อันถูกต้องมั้ย15 15คูณ288ได้เท่าไหร่ได้ 4,320 โอเคครับการพาวเดอร์เนี่ยฮะเราใส่ไปมันผลิตแรงระเบิดได้ 4,220 เราก็จะต้องใส่ทรายเนี่ยฮะไปกบให้มากกว่า 4,320 โอเคป่ะฮะซึ่งเราใส่ทรายไปเท่าไหร่เราใส่ทรายไป20 20คูณ360ได้เท่าไหร่ได้ 7,000 อะไรอย่างเงี้ยคือช่างมันเถอะทําตามผมไปแล้วกันเนาะคืออันนี้อาจจะไม่ใช่สูตรคราฟที่ดีที่สุดแต่มันก็ใช้งานได้โอเคป่ะผมขี้เกียจเสี่ยงแล้วอะนะฮะโอเคครับมันใช้งานได้ก็ใช้ไปนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตลองมั่วนิ่มดูแล้วกันฮะคือตรงนี้เนี่ยฮะก็คือใช้เคลเท่านี้อย่างงี้ใช่มั้ยผมจะลองดูนะผมจะใส่เคลเข้าไป4อันโอเคป่ะฮะคือทำทุกสิ่งทุกอย่าง4เท่าหมดเหมือนเดิมโอเคฮะตัวนี้ก็16เหมือนเดิมแต่เราจะคำนวณแบบถูกต้องนิดนึงฮะงั้นผมใส่ไอ้เจ้านี่ไปเลยแล้วกันนะผมขี้เกียจมานั่งใส่การพาวเดอร์นะฮะมันปวดหัวโอเคครับเราใส่ไอ้เจ้าอันเนี้ยเข้าไปละได้1140ถูกต้องมั้ยฮะต่อไปฮะเราจะต้องใส่ทรายเนี่ยฮะเอามากบให้ได้1140น่ะเอาเนี่ยเอา1140หารด้วย360เท่ากับทรายสีก้อนโอเคลองดูนะฮะเราจะใส่ทรายเข้าไปสีก้อน1 2 3 4ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาถูกต้องเราจะได้ผลผลิตแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเลวร้ายเราก็จะเกลือนะฮะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะช่างมันเถอะฮะ1 2คิดค้นสูตรคราฟใหม่สุดยอดฮะใส่นี้เข้าไป1อันใส่ทรายเข้าไป4อันไอ้นี่16ไอ้นี่4ฮะอ๋อสุดยอดสรุปแล้วนะฮะเวลาเราจะคราฟไอ้เจ้าเตาระเบิดเนี่ยดูว่ามันจะต้องใช้ EP เท่าไหร่ถูกต้องป่ะฮะมันต้องการเท่าไหร่แล้วก็ใส่เชื้อเพลิงไปให้มันพอโอเคป่ะฮะเราใส่เชื้อเพลิงไปให้มันพอและเราใส่เชื้อเพลิงไปเท่าไหร่ก็ต้องหาตัวกลบมาเนี่ยฮะให้มันมากกว่าเชื้อเพลิงคือมากกว่าหรือเท่ากับที่เราได้ใส่เชื้อเพลิงไปอะนะนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมึนอย่าไปยุ่งกับมันฮะนี่พยายามอธิบายให้ง่ายๆที่สุดแล้วเนี่ยถ้าอยากจะอธิบายยากๆนู่นฮะวิกิพีเดียครับมีสูตรฮะสูตรของวิกิพีเดียนั่นเหรอฮะ ER เท่ากับ C คูณ R R R เท่ากับ R คูณ E มัลติพลายเออร์ R R E E คืออะไรไม่รู้ R R E E นะวิกิพีเดียอธิบายมึนกว่าเยอะเลยนะฮะปวดหัวกับไอ้เจ้าเตาระเบิดเนาะเวลาเล่นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะต้องมานั่งใช้เครื่องคิดเลขด้วยเนี่ยปะโถเขาให้เราเล่นแบบสบายๆไม่ได้หรือยังไงเนี่ยฮะมาเราครับต่อฮะถ้าเกิดใครเบื่อผมขออภัยเมื่อกี้แล้วกันนะเพราะว่าอธิบายสูตรคือผมไปดูฝรั่งมาเนี่ยฮะหลายๆคนไม่มีใครสอนวิธีการใช้งานไอ้เจ้าเตาบ้านี้เลยโอเคป่ะฮะคือหาคลิปสอนไม่ได้อ่ะนะต้องมานั่งทำความเข้าใจกับไอ้เจ้าวิกิพีเดียงงๆเนี่ยนะนี่ผมอ่านถูกไหมเนี่ย E E R R อ๋อเขาเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วเหรอจ้างมันเถอะอย่าไปยุ่งวิกิพีเดียจำคำพูดผมไว้ถ้าใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูฮะเออบันเทิงสิฮะแบบนี้เมื่อกี้ผมมือลั่นฮะกดคราฟไอ้เจ้าฟาร์มิกหมดเลยนี่เราต้องทำอินก๊อตใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเอ้ยขี้เกียจอะได้เดี๋ยวผมทำเพิ่มเติมนะไหนๆก็แล้วอะไหนๆก็ทะเลาะกับมาแล้วผมขอทะเลาะกับมันต่อเลยแล้วกันนะโอเคเอาเหล็กออกมาเหล็กหมดแล้วเหล็กหมดแล้วเหรอขอยืมเหล็กตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ผมขี้เกียจมานั่งปั๊มแร่แล้วนะเรามีเหล็กอยู่นี่ใช่นี่ไงเอ้าสุดยอดนะเรามีเหล็กอยู่นะแหลมแมวมากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กมาปั่นก่อนเลยแล้วกันนะนี่ฮะเอาเหล็กมาปั่นแบบนี้นะแล้วก็แบบนี่โอเคคือถ้าเราเอาเหล็กมาปั่นเนี่ยฮะจาก1อันเนี่ยฮะเราจะได้เป็น2อันคือมันจะคุ้มค่ากว่าเข้าใจป่ะเนี่ยๆๆเห็นป่ะฮะเราเอาเหล็กนะฮะมาปั่นแบบนี้เราก็จะได้เป็นผงแบบนี้เอาผงอันนี้เนี่ยฮะไปเข้าเตาเผาอีกทีนึงเราก็จะได้เป็นไอรอนอินก็อตก็เป็นอะไรที่ดีนั่นแหละมาครับต่อฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอใส่ทองเพิ่มเติมแป๊บนึงนะฮะที่เราปั่นทองเอาไว้ทองหมดแล้วเหรอทองอยู่ไหนทองหมดแล้วใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ถามผู้ชมครับผมคุยกับตัวเองเอ้ยทองหมดแล้วโอเคฮะเดี๋ยวขอปั่นทองแป๊บนึงนะรอไปอีกยาวนานอ่ะเนี่ยกว่าจะได้เสร็จทองเร็วเปลืองเชื้อเพลิงอ่ะเนี่ยเร็ว
เดี๋ยว What the mail แป๊บนึงนะผมผิดอุปกรณ์ไปหน่อย คือเราต้องมาใส่ข้างล่างไปใส่ข้างบนเอาไหมปั่นไหมอ่ะใส่ข้างล่างเออทำไปและแล้วเราก็คาบได้แล้วเย้นะฮะได้มา6เครื่องน่าสนใจมากผมว่าน่าจะได้เวลาแล้วละมั้งฮะเรามาเริ่มสร้างกันต่อเลยละกันนะฮะเริ่มต้นยังไงดีฮะเราจะปลูกปึ๊กไว้ตรงนี้โอเคฮะปลูกปึ๊กไว้ตรงนี้นะฮะมันไม่ได้คือปึ๊กนะฮะมันคือคริสตัลซีดนะแต่ผมไปเรียกปลูกปึ๊กนะอย่าไปเข้าใจผิดนะโอเคฮะต่อขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคฮะแล้วก็ปลูกเข้าไปเย้เอ๊ะรู้สึกมันมีแสงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ป่ะโอเคฮะมาแบบนี้อ่ะขึ้นไปอีกฮะมันได้กี่เครื่องนะดูโพยก่อนได้5เครื่องขอโทษนะไม่ใช่4โอเคดังนั้นก็1 2 3 4นะฮะแล้วก็เครื่องที่5ตรงนี้แบบนี้โอเคหวังว่าผมคงคำนวณไม่ผิดอ่ะนะแล้วก็แปะไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคไม่รู้ต้องลองมั่วดูก่อนนะฮะถ้าคำนวณถูกก็คงโอเคอ่ะแปะเข้าไปฮะแล้วก็บันไดแบบนี้อือหือโอเคอ้ายถ้าเกิดใครมีดีไซน์ดีๆก็มาบอกผมก็ได้นะแต่ว่าโดยเบื้องต้นประมาณแบบนี้ก็น่าจะโอเคกับชีวิตแล้วล่ะนะแล้วก็แบบนี้อ่ะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปนะเหรอฮะเราก็จะต้องเอาไอ้เจ้าสีฟ้าเนี่ยฮะใส่เข้าไปในเครื่องนี้อ่ะต้องลองดูก่อนนะเราจะใส่เชื้อเพลิงเข้าไปแบบนี้โอเคป่ะฮะเฮ้ยจะโยนทิ้งทำไมล่ะเนี่ยเอาเชื้อเพลิงใส่เข้าไปแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วความร้อนมันจะค่อยๆเพิ่มนะฮะเห็นป่ะฮะตอนเนี้ยมันส่งความร้อนไปเท่าไหร่มันส่งประมาณ130ใช่ไหมในตอนนี้เราไปดูข้างบนฮะความร้อนมันจะหดเหลืออยู่แค่แบบโอ้ฮัลโหลแป๊บนึงนะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แอบจะน่าสนใจนิดนึงเดี๋ยวรอความร้อนมันคงที่ก่อนละกันคือแบบน่าสนใจอ่ะแป๊บนึงนะใช่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจอ่ะเอาเห็นป่ะเนี่ยมันจะเขียนอยู่เห็นป่ะฮะว่า input เท่าไหร่ output เท่าไหร่แต่ประเด็นคือเนี่ยดูนะถ้าเราทุบออกมาเห็นป่ะฮะกดชิปนิดนึงใช่ป่ะเขาบอกว่า heat transmitted ก็คือการโอนถ่ายความร้อนเนี่ยแค่ 80% แต่ว่าความร้อนมันไม่สูญเสียไปเลยอ่ะเฮ้ยนั่นก็หมายความว่าฟาร์มแห่งนี้เราสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆดิใช่ป่ะฟาร์มแมวอะไรก็ไม่รู้นะร้อนไหมอ๋อโอเคฮะร้อนเฮ้ยอย่างนี้เราก็โอนถ่ายความร้อนไปได้เรื่อยๆดิใช่ป่ะน่าสนใจงั้นเดี๋ยวผมทำฟาร์มเนี่ยให้สูงไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเฮ้ยโอเคฮะวางไว้แบบนี้สงสัยฟาร์มแห่งนี้ผมบอกเลยฮะมันคงจะเป็นฟาร์มที่ปุ๊ดขึ้นไปข้างบนอ่ะคือเป็นฟาร์มที่สูงมากๆนะฮะความซวยมาเยือนนิดนึงฮะแล้วเราจะทำให้มันอัตโนมัติยังไงคำว่าอัตโนมัติยังไงคือเราจะดึงไอเทมออกมายังไงนั่นดิใช้ท่อเหรอแล้วเราจะวางท่อยังไงเอาอีกแล้วความซวยมาเยือนอีกแล้วซวยอีกแล้วจะทำยังไงนี่เนี่ยอ่ะต่อขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยคิดวางคริสตัลไปแบบนี้วางบันไดแบบนี้วางมุมตรงนี้นิดนึงอือหือโอเคฮะขึ้นมาอีกวางไปฟาร์มแมวอะไรก็ไม่รู้ออกแบบสดๆมั่วๆแบบนี้แหละเนี่ยความร้อนไม่สูญหายเลยเอ้ยน่าสนใจแล้วเราจะคำนวณทำแปะอะไรก็ไม่รู้นะสรุปแล้วไอเนี่ยส่งความร้อนไปได้250องศาเซลเซียสความร้อนมันก็ขึ้นมาถึงข้างบนโอ้น่าสนใจอ่ะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆฮะสร้างขึ้นไปโอ้ยสร้างขึ้นไปเรื่อยๆโอเคป่ะผมคงได้เวลาทะเลาะกับไอ้เจ้าเต่าวันนี้ต่อแล้วล่ะฮะโอเคได้มาแล้วและเหล็กเราก็หมดไม่ขี้เกียจแล้วนะขี้เกียจมานั่งคราฟเหล็กมากเลยเนี่ยโอเคครับได้มาอีก3เครื่องก็ดีโอเคซึ่งเราก็จะต้องเดินขึ้นแบบนี้ฮะมันจะมึนๆกับชีวิตนิดนึงโอเคฮะกว่าจะถึงข้างบนนะฮะดมยาดมกันไปหลายหลอดแล้วนะฮะเพราะอะไรฮะมึนนะฮะเดินขึ้นไปอย่างบ้านบางบ้านอย่างเงี้ยเวลาขึ้นบันไดก็แบบเนาะบันไดแบบกะทำสวยอย่างเงี้ยขึ้นแบบเนี้ยโอ้ยขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บนั่งดมยาดมดมยาดมยาดมชื่นใจอันนี้ยี่ห้อเปปเปอร์มินต์ฟิลนะไม่ใช่ยี่ห้อตาปุ๋ยเซียนนะยี่ห้อเปปเปอร์มินต์ฟิลไม่รู้ดิโดยส่วนตัวผมชอบมากกว่าเพราะว่ามันหอมกว่านะคือแล้วแต่คนชอบเคป่ะแต่ผมชอบเปปเปอร์มินต์ฮะเพราะอะไรฮะมันอร่อยดีนะเอ้ยมันหอมดีนะคนบ้าอะไรกินยาดมกับบ้ากระเพาะหอมมาดีโอเคฮะแปะเข้าไปนะเล่นโอ้ฟาร์มของเรามันจะอันตรายนิดนึงนะฮะระวังตกด้วยโอเคป่ะโอ้ยฟาร์มอะไรไม่รู้อันตรายถ้าเดินไม่ดีก็ตกตายได้ครับผมบอกเลยอ่ะขึ้นมาอีกฮะขึ้นมากึ๊บเยี่ยมตอนนี้เราอยู่ชั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่งนับดิเรามีกี่ชั้นแล้วเนี่ย1 2 3 9 10 11 11ชั้นไม่ผมกำลังนึกอยู่ว่ามันมีวิธีการออกแบบฟาร์มแบบไหนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าคือกำลังนึกไงคือถ้าแบบนี้มันดูสวยนะแต่ว่ามันอันตรายเกินไปอ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วมันมีวิธีการออกแบบฟาร์มที่ดีกว่านี้มั้งแล้วรูปแบบฟาร์มอื่นทำไงขออนุญาตมั่วแป๊บนึงแล้วกันฮะโอเคฮะขอทุบแป๊บนึงตอนนี้เราได้มากี่เครื่อง11เครื่องโอเคเยี่ยมผมจะออกแบบใหม่ฮะออกแบบยังไงดีฮะสมมติเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคฮะผมจะวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้น่าจะได้มั้งเนี่ยแบบเนี้ยหันแบบนี้แล้วก็หันด้านนี้เนี่ยหันแบบนี้แล้วก็หันด้านนี้สลับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโอเคป่ะแล้วเวลาเราดูดไอเทมอ่ะมันจะได้ดูดได้ง่ายๆไงมันต้องแบบนี้สิ แล้วแต่คนชอบแล้วกันโอเคป่ะถ้าแบบนี้ก็สวยงามแต่ว่ามันอีลุงตุงนางไปหน่อยแบบนี้มันก็ดูเรียบง่าย
มันได้ไหมได้ดินี่ไงเราก็วางคริสตัลแบบนี้ถูกต้องมาแล้วก็วางแบบนี้เออได้โอ้ชีวิตดีฮะงั้นผมขออนุญาตฮะเราจะมาทำฟาร์มแบบนี้แทนละกันโอเคพื้นหายใครสั่งใครสอนให้เวนไมนิ่งพื้นแบบนี้เนี่ยฮะยังดีนะเนี่ยข้างล่างมีคอบเวอร์โตนอีกหนึ่งชั้นนะถ้าไม่มีคอบเวอร์โตนก็คงIP กันเลยทีเดียวนะฮะสรุปแล้วฟาร์มอันนี้เราทุบทิ้งแป๊บหนึ่งฮะเราจะสร้างกันใหม่โอเคป่ะฮะเพราะเราได้ฟาร์มที่ดีกว่าออกแบบสดๆก็ดีแบบนี้แหละฮะมันดีตรงไหนเนี่ยออกแบบสดๆมันก็จะมั่วๆนิดหน่อยนะโอ้ยแล้วเราต้องไปนั่งทุบข้างบนเนี่ยขี้เกียจจังเลยเดี๋ยวขออนุญาตไล่ทุบแป๊บหนึ่งนะคือเวนไมนิ่งไม่ได้เพราะอะไรฮะมันมีบันไดด้วยถูกต้องป่ะล่ะซึ่งมันก็โอ้ยทุบบันไดไปเออรู้ละเราทุบบันไดไปก่อนแหมคนฉลาดโอเคฮะทุบบันไดไปแบบนี้นะทุบบันไดโอเคค่อยๆทุบบันไดไปก่อนอะไรอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเวนไมนิ่งฮะจึ๊บโอ้โหแหลมแมวฮะงั้นเรามาเริ่มสร้างกันจริงๆจังๆเลยแล้วกันนะฮะเริ่มวางตัวทำความร้อนตรงนี้โอเคผมว่าเราต้องไปทำบันไดฮะแป๊บนึงคือเราต้องการบันไดเยอะมากผมขอใช้เป็นบันไดหินแล้วกันนี่แล้วเราก็มีหินเยอะด้วยนี่โอเคทำบันไดหินฮะเริ่มต้นจากอะไรยังไงฮะผมคิดว่านะเริ่มจากหันแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วก็แบบนี้ต่อบล็อกต่อให้วางสลับกันแบบนี้แบบนี้เย่อ่าฮะแบบนี้มันดูดีกว่าตั้งเยอะเนาะใช่ป่ะแต่คำถามต่อไปคือเราจะทำฟาร์มไอ้เจ้าคริสตัลอันนี้เนี่ยบนบล็อกอะไรดีงั้นเดี๋ยวผมทำฟาร์มบนสมูทสโตนแล้วกันโอเคป่ะฮะสโตนบิกนั่นแหละโอเคฮะวางแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้อ่าฮะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะแปะบันไดด้านนี้ด้วยเช่นกันปึ๊บปึ๊บโอเคด้านนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็จะแปะแบบนี้โอ้ฟาร์มแบบนี้ดีกว่าตั้งเยอะแล้วยังไงกับชีวิตนะเราก็จะแปะแบบนี้อย่างนี้ฮะนี่ฮ่าสุดยอดโอ้โหแหลมแมวมากฮะแล้วยังไงต่อฮะเราก็สามารถใช้ท่อดูดไอเทมบึ๊ดๆๆได้ใช่ป่ะแล้วดูดไอเทมไปที่ไหนเนาะเราก็คงจะต้องแบบดูดลงมาเลยสักอย่างใช่ไหมแล้วก็เอาไปปั่นแล้วพอปั่นเสร็จเราก็จะต้องเอามาใส่เครื่องนี้อีกรอบนึงว่าแต่ว่ามันจะผลิตไอเนี่ยให้เราเพียงพอหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปครับไอเนี่ยเพิ่มเติมต่อเลยแล้วกันนะไอเจ้าเครื่องตัดคริสตัลอันนี้เนี่ยฮะคือวัตถุประสงค์มันน่าจะทำฟาร์มแล้วมันน่าจะคุ้มแหละมั้งนะคือถ้ามันไม่คุ้มเขาคงไม่ทำเครื่องอันนี้ออกมาให้เราหรอกใช่ปะแต่ก็นะเวลาเราจะครับไอเจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะมันต้องใช้เหล็กเยอะมากๆใช่ไหมซึ่งตอนนี้เหล็กของเราหมดแล้วทำไงอ่ะก็ต้องปั๊มใช่ไหมเราก็ทำแบบเนี้ยเหมือนเดิมปั๊มแร่ดีๆไม่เป็นนะและอีกนิดนึงอ่ะผมเดาว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนถามคำถามฮะว่าแบบทำไมถึงไม่ใช้พลังงานจากลาวาถูกต้องไหมฮะพลังงานจากลาวาเนี่ยฮะมันให้ความร้อนสูงสุดเท่าไหร่ฮะจำได้ไหมฮะความร้อนจากลาวามันให้ความร้อนสูงสุดแค่เพียง80องศาเท่านั้นฮะซึ่งไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะเวลามันจะทำงานเนี่ยมันต้อง100องศาถูกต้องป่ะดังนั้นฮะความร้อนไม่พอส่วนไอ้เจ้าเครื่องตัดอันนี้เนี่ยฮะถามว่าใช้พลังงานจากถ่านได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราใช้พลังงานจากถ่านเนี่ยฮะมันจะอยู่ได้แค่เพียง30วินาทีต่อก้อนแค่นั้นแต่เกิดสมมุติเราใช้ไอ้เจ้าพลังงานสีฟ้าของไอ้เจ้าผงอันนี้เนี่ยฮะมันจะอยู่ได้100วินาทีฮะหรือ1นาทีกับอีก1นาทีกับอีกอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะโอเคฮะดังนั้นวางแบบนี้โอเคตอนนี้ผมได้มาอีก6เครื่องแล้วใช่มั้ยไปแปะให้เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับโอเคฮะเราก็แปะมาแบบนี้ฮะไม่โอเคฮะเราก็แปะแบบนี้เย้ตกอนาคตอยากจะทำสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมขอทำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะอะไรขี้เกียจโอเคป่ะขี้เกียจทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดแล้วฮะถ้าเรามีความขยันนะแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจตอนนี้ฮะคริสตัลเห็นป่ะฮะเริ่มโตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใจเย็นๆฮะอย่าพึ่งฮะเดี๋ยวเราจะทำท่อแป๊บนึงฮะท่อก็คือท่อแบบนี้นั่นเองฮะไปซึ่งท่อนี้เนี่ยถามว่ามันทำยากไหมใช้หินแล้วก็ไม้โอ้โหโคตรราคาถูกแหลมแมวดังนั้นฮะเราใช้ท่อเลยแล้วกันนะฮะซึ่งท่อเนี่ยมันก็สามารถดูดไอเทมแล้วก็มาใส่กล่องได้น่าจะมั้งนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนเราใช้ท่อได้หรือเปล่าถ้าใช้ท่อได้ก็ดีนะผมขอขโมยท่อตรงนี้แป๊บนึงนะฮะถ้าเราแปะท่อแบบนี้แล้วมันจะดูดได้ไหมเนี่ยแล้วแป๊บนึงนะไอเทมไพป์ล่ะไอเทมไพป์อันนี้ใช้ตะกั่วใช่ไหมตะกั่วแป๊บนึงนะตะกั่วทำได้จากเรามีตะกั่วไหมไม่มีตะกั่วหาได้จากแบบนี้เรามีตะกั่วเยอะมากน้อยเพียงใดเรามี3อันให้ตายเถอะลองทำดูก็ได้มั้งมันคงไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นมั้งมันมีวิธีการปั๊มตะกั่วยังไงบ้างตะกั่วนี้เอาไปปั่นก็ไม่ได้ด้วยให้ตายเถอะแพงเอายังไงดีอ่ะเราควรจะปั๊มแร่เพิ่มไหมผมว่าเราควรจะปั๊มแร่เพิ่มเติมฮะดังนั้นฮะให้ตายเถอะเราต้องการแร่เพิ่มเติมได้แร่เพิ่มเติมก็ได้ฮะใส่เชื้อเพลิงเข้าไปปุ่น
ดำเนินการปั๊มแรกกันต่อนะครับแต่ดันตันตะดะตัน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 คือเราต้องการตะกั่วเข้าใจไหมฮะพอถ้าเรามีตะกั่วเนี่ยฮะท่อของเราเนี่ยฮะมันก็จะแบบมันจะเป็นระเบียบอะเข้าใจไหมเอาหินออกมาสิคือท่อเราเนี่ยฮะจะเป็นระเบียบถูกต้องปะไม่รู้ดิต้องขอลองดูก่อนโอเคฮะใส่หินเข้าไปจังหวะนี้ฮะเรามีตะกั่วถูกต้องไหมฮะเราเอามาปิ้งก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคปิ้งเดี๋ยวผมขอทำไอเทมแป้งเปียกแป๊บนึงแล้วกันนะไม่แป้งเปียกcombinate มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเราต้องทำแบบเนี้ยอะไรเอาทรายเคลย์แล้วก็บนมิวใช่ไหมอ่ะโอเคครับเรามีไอเทมครบไหมฮะขาดอะไรฮะขาดเคลย์อย่างนั้นเหรอฮะอ่ะได้ครับไม่มีปัญหาเรามีเคลย์โอเคอ่ะใส่เคลย์เข้าไปเร็วทำได้ยังขาดอะไรอู้โอเคฮะจึ๊บ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 เอามารู้สึกคุ้นๆอ๋อใช่ฮะมันให้เราทำด้วยก็ว่าดิทำไมชื่อไอเทมมันคุ้นๆโอเคฮะไหนๆก็แล้วเราทำไอ้เจ้าเนี่ย16อันเลยแล้วกันนะเพราะว่าเขาให้เราทำนะฮะปึ๊บ13ขาดไอเทมไม่พอเอาทรายออกมาใส่ทรายเข้าไปตึ๊บ15 16ได้รับของรางวัลเรียบร้อยฮะของรางวัลเป็นอะไรนั่นเหรอฮะเป็นขวด EXP ไม่ได้เป็นขวดด้วยฮะมันยัดเลเวลใส่ตัวเราเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เลเวล30เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลเวลเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเก็บไปเถอะและยังไงกับชีวิตต่อไปฮะเราจะเอาไอเทมอันนี้ฮะมาปึ้ง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 แบบนี้แล้วเอาไปโยนลงลาวานะฮะเราก็จะโยนลงลาวาโยนตรงไหนดีฮะเอาไปโยนในที่ที่ปลอดภัยแล้วกันนะเพราะเนื่องจากไอเทมอันนี้เนี่ยฮะมีราคาแพงมากถ้าผมโยนไอเทมตรงนี้แล้วมันไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะมันจะไม่คุ้มกับชีวิตนะดังนั้นฮะนี่ฮะโยนตรงนี้ฮะปึ๊บแบบนี้โอเคเย้โอเคฮะเราได้ตะกั่วมาเรียบร้อยนะเราจะลองคราฟท่อดูแล้วกันนะฮะว่าท่ออันนี้เนี่ยฮะมันดีจริงหรือเปล่านะนี่ฮะเราได้ท่อมาเรียบร้อยแล้วไอเทมไปซึ่งไอเทมไปน่าจะดีมั้งวิธีใช้งานใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอยืมกล่องแป๊บนึงนะฮะนี่เย่ตัดดูใหม่นะตอนผมวิ่งดูนะปึ๊บแขนอยู่กับที่แต่ชุดเกาะเราขยับโอ้แม่เจ้าหลอนโอ้ยหลอนดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะมือเราอยู่กับที่แต่ชุดเกาะเราแกว่งสุดยอดอ่ะนั่นแหละฮะผมจะลองดูนะถ้าผมวางกล่องแบบนี้อ่ะแล้วผมต่อท่อแบบนี้ฮ่านี่ไงใช่มันก็จะดูดไอเทมโอ้แล้วมันจะดูดไอเทมจากไหนไปไหนเนี่ย huh? ผมใช้ไอ้เจ้าไอเทมนี้ไม่เป็นแป๊บนะมันใช้ยังไงขออนุญาตมั่วแป๊บนึงนะฮะสมมุติในกล่องเนี่ยฮะมันมีสโตนอยู่กล่องนี้ว่างเปล่าถ้าเราต้องการจะให้ไอเทมจากจุดนึงไปอีกจุดนึงมันต้องต่อยังไงอ่ะต่อแบบอย่างนี้ปะไม่อ่ะไอเทมมันไม่ขยับอ่ะหรือเราต้องแบบนี้หรือคลิกขวาหรือเราต้องทำยังไงกับมันเนี่ยไอเทมไปหรือต้องใช้ปัดแจหรือปะไม่รู้ดิขออนุญาตมั่วอีกนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยฮะมันมีปัจจัยอยู่ซึ่งปัจจัยนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไม่รู้อ่ะยังไม่อยากมั่วไหนดูซิถ้าเราคลิกขวาซ้ายคลิกอะไรไม่ได้เลยนะดีมากอ๋อมันคนละมอสกันนี่หว่าโอเคฮะรู้สึกเราจะมาจากอนาคตมากไปนิดนึงฮะเห็นตรงนี้ไหมฮะ Ember Activator ซึ่งเหมือนแบบไอ้เจ้าท่อนี้เนี่ยฮะมันจะต้องใช้งานควบคู่กับอะไรอย่างแน่ๆเลยอ่ะถ้าเราเสิร์ชไปว่า Ember แล้วก็ไอเทมอ่ะไอเทม Transfer เหมือนจะน่าสนใจไอเทม Extractor มีความดูดีขึ้นมานิดนึงเฮ้ยครับยากไหมเอาลองดูป่ะล่ะไอเทม Extractor นะลองดูนะซึ่งมันจะต้องใช้ Crafting Table แบบนี้โอ้ยหูแมวหลุดอ่ะลองดูครับผมขอบวกแป๊บนึงนะลองดูนะขาดเลสโตนได้เอาเลสโตนมาเฮ้ยมันค่อนข้างแพงอะแต่ว่าแบบมันประหยัดพื้นที่เราโอเคครับเราได้ไอเทม Extractor อันเนี้ยแพงลองดูนะสมมติเราวางแบบนี้ใช่ไหมไอเทม Extractor ลองดูก่อนโอเคไอเทม Extractor แบบนี้มันใช้ยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะมันใช้ยังไงไอเทม Extractor แบบนี้แล้วก็ต่อท่อธรรมดาแบบนี้ What คลิกขวาได้ไหมคลิกขวาไม่ได้ด้วยมันไม่มาแล้วไอเทม Transfer คืออะไรคือเข้าใจไหมมันแบบเหมือนเรารีบอะคือเควสอะมันยังไม่ได้บอกให้เราทำนะแต่ว่าแบบเราอยากทำแล้วอะคือแบบคือถ้าเกิดใครที่ได้ดู Sky Factory ฮะผมอยากได้อะไรรู้ป่ะฮะผมอยากได้แบบแค่ต่อท่อขึ้นไปอะต่อท่ออย่างเดียวอะแล้วให้มันมาใส่ในกล่องเนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องการซึ่งดูจากสภาพแล้วเรายังไม่น่าจะทำภายในเอพิโซดนี้ได้นะฮะเป็นอะไรที่น่าเศร้าเหลือเกิน เสียดายตังค์ไม่ใช่เสียดายตังค์อะเสียดายไอเทมอุตส่าห์นั่งขาเก็บงอนแล้วถ้าถามว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปใช่ไหมฮะเราก็คงจะต้องใช้ไอเทมอันนี้เนี่ยฮะ
ลิเนียเอ็กแทคเตอร์ฮะเราก็คงจะต้องใช้ไอเทมนี้กันต่อไปซึ่งไอเทมนี้มันคราฟยากไหมมันไม่ยากหรอกแต่มันเปลืองเนี่ยเห็นป่ะมันเปลืองไหมมันเปลืองเห็นป่ะเนี่ยมันจะต้องใช้เนี่ยบล็อกแบบเนี้ยมันต้องใช้เหล็กอ่ะอ๋อสิ้นเปลืองแต่ตอนนี้ฮะเห็นป่ะฮะมันโตประมาณ 60% แล้วผมขอลองนิดนึงนะผมจะลองเอาเชื้อเพลิงเนี่ยฮะใส่เข้าไปเนาะขโมยลองดูนะนี่ฮะเอาเชื้อเพลิงใส่เข้าไปแบบนี้ลองดูตึ๊บปุ๊บโอเคฮะรอมัน100องศาอ่ะทำไมมันไม่เก็บอ่ะได้ยินป่ะโอเคน่าสนใจเฮ้ยมันเก็บแล้วอ๋อแต่ว่ามันเก็บแบบมันเก็บช้าๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับน่าสนใจ เฮ้ยอย่างน้อยมันก็เก็บให้เราอัตโนมัติได้นะแต่ว่าทำไมตรงนี้นายไม่เก็บให้เราอะเฮ้ยฮัลโหลเนี่ยชั้นอื่นๆมันเก็บหมดแล้วนะแต่ว่าชั้นล่างๆทำไมมันไม่เก็บให้เราอะใช่ปะเนี่ยเชื้อเพลิงก็ยังมีอยู่นะทำไมนายไม่เก็บล่ะฮัลโหลต้องปล่อยให้มันโตเต็ม 100% ก่อนแน่เลยฮะอันนี้80%แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่เก็บไหนมีอันไหนเก็บบ้างอันนี้ไงฮะพอมันโตแบบสงสัยมันจะต้องโตเต็ม 100% ก่อนมันถึงจะเก็บและนี่คือผลผลิตเย้และไหนๆก็แล้วฮะเดี๋ยวผมทำให้มันสูงๆเลยละกันโอเคป่ะซึ่งเราต้องการเหล็กเยอะมากไหมเราต้องการเหล็กเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มแป๊บนึงฮะมันจะต้องเสียเวลาเยอะมากๆฮะไม่น่าจะต่ำกว่าชั่วโมงฮะดังนั้นฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมฮะดีดนิ้วฮะและนี่คือผลผลิตทั้งหมดโอเคป่ะฮะซึ่งผลผลิตเนี่ยถามว่ามันเก็บเกี่ยวอัตโนมัติดีไหมมันก็ดีกว่าเก็บเกี่ยวมือถูกต้องป่ะล่ะฮะเพราะถ้าเก็บเกี่ยวมือว้ายมันยังทำงานอยู่แล้วเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวมือเนี่ยฮะเราจะต้องมานั่งทำยังไงฮะเราจะต้องแบบเข้าใจไหมต้องรอมันโตแล้วก็ต้องแบบมานั่งเก็บเกี่ยวเองใช่ไหมฮะมันเสียเวลาฮะดังนั้นฮะนี่คือรูปแบบดีไซน์นะที่ว่าผมได้ทำก็เดี๋ยวมันก็ต้องรอมันโตนะแล้วตอนนี้เนี่ยถามว่าทำกี่ชั้นใช่ไหมฮะตอนนี้ฮะผมทำไปทั้งหมด32ชั้นโอเคป่ะเป็นเลขมงคลสำหรับไมค์ครับฮะพวกเลข32 16 8อะไรอย่างเงี้ย64อย่างเงี้ยฮะมันคือเลขแบบเลขฐาน2อ่ะมันเป็นเลขมงคลสำหรับไมค์ครับนะก็สรุปแล้วผมทำทั้งหมดเนี่ยในความสูงแถวนึงเนี่ยฮะ32ชั้นโอเคป่ะฮะคือใครจะทำไปถึง64หรือใครจะบ้าข้างรุดไปถึงด้านบนสุดของไมค์ครับก็แล้วแต่นะแต่ว่าเอาจริงๆนะทำสูงแค่เนี่ยฮะก็เพียงพอแล้วเพราะถ้าเกิดทำสูงมากกว่านี้เนี่ยฮะมันจะทุเรศนะฮะเพราะผมเชื่อนะว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งก่อสร้างลอยฟ้าไม่มากก็น้อยนะเดานะเพราะว่าอนาคตเราน่าจะบินได้ภายในมอสแห่งเนี้ยเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมพอเราบินได้เราก็ต้องสร้างอะไรลอยฟ้าถูกต้องป่ะล่ะเออดังนั้นสูงประมาณ32แค่นี้ฮะก็พอแล้วถ้าอยากจะสร้างเพิ่มเติมก็เนี่ยฮะมาเริ่มแถวใหม่แบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะเราจะใช้แหล่งความร้อนจากอะไรก็ได้เข้าใจไหมจะใช้ความร้อนจากถ่านมันก็ได้ใช้แหล่งความร้อนจากไอ้เจ้าสีฟ้าอันเนี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันคือก็เลือกเอาแล้วกันฮะว่าอยากจะใช้พลังงานเชื้อเพลิงอะไรถ้าเกิดสมมติใครใช้พลังงานเชื้อเพลิงถ่านเนี่ยฮะก็ให้มันทำฟาร์มถ่านอัตโนมัติก็ได้ถูกต้องป่ะล่ะก็ให้มันไปปิ้งแบบไม่ใช่ปิ้งดิให้มันไปเก็บเกี่ยวแครอทหรือเก็บเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบบมาโยลงลาวาแล้วก็เนี่ยยาเชื้อเพลิงเข้าอันเนี้ยมันก็ได้ถูกต้องป่ะล่ะหรือเราจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสีฟ้าอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่เชื้อเพลิงสีฟ้าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างแพงถูกต้องป่ะล่ะฮะซึ่งถ้าถามผมนะถ้าถามนะคริสตัลอันนี้เนี่ยฮะถ้ามันผลิตพอผลิตเสร็จปุ๊บเอามาใส่ไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเพียงพอกับชีวิตคือเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมมันไม่พออ่ะจะให้ผมพูดยังไงอ่ะเว้นแต่ว่าฟาร์มอันนี้เนี่ยฮะเราจะทำสูงมากๆฮะทำให้สูงถึงแบบ256เลยอ่ะซึ่งแบบมันลำบากอ่ะถูกต้องป่ะฮะดังนั้นในอนาคตเนี่ยฮะผมอาจจะทำแบบอาจจะใช้เชื้อเพลิงถ่านหรืออาจจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงในอนาคตนะฮะโอเคสรุปแล้วเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใช่มันเก็บเกี่ยวอัตโนมัติแล้วใช่ไหมก็เกือบนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ฮะได้ประมาณแค่เนี้ยก็เปลืองเวลามากแล้วนะครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปนี้เท่านี้เลยละกันขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปโลกนี้มีแต่ละวาถ้ายังไม่เบื่อกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย